วันนี้เป็นงานหอมกำกึดหอมพยาคนพะเยาประจำปี2556ที่ทางเครือข่ายสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยาสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยาสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับทางเครือข่ายของพี่น้องชาวพะเยานะครับได้มาจัดกิจกรรมรวมกันนะครับที่วัดศรีคมคำวัดพระเจ้าตนหลวงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับเพื่อที่จะได้ร่วมพลังกันในการเอาความกึดนะครับเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองพะเยาเฮามารวบรวมเป็นประเด็นไว้แล้วก็จะได้นำไปสู่การขับเคลื่อนนะครับมี7ประเด็นหลักที่ได้ระบุไว้แล้วก็มีเทม4ประเด็นที่จะต้องได้ทำควบคู่กันไปรวมแล้วเป็น11ประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกว้านพะเยาเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของป่าชุมชนเรื่องของปัญหาการดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนแล้วก็ทำลายหลายเรื่องนะครับล้วนแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งสิ้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาเฮาได้ตื่นตัวที่ได้ลุกขึ้นมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกันกึดร่วมกันหอมพยาปัญญาทั้งหลายที่มีอยู่เพื่อที่จะกำหนดเป็นประเด็นให้ชัดเจนแล้วก็จะได้นำมาเสนอไปยังภาคราชการเฮาเพื่อที่จะได้บูรณาการในการนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดความสำเร็จในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำงานที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ที่จะได้เป็นพลังนะครับมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐคือนโยบายต่างๆสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคประชาชนนั้นเป็นแรงเสริมเป็นแรงสนับสนุนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความร่วมมือของการทำงานในยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตที่จะต้องได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนเราจะต้องเคียงคู่กันตลอดไปครับ